าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณที่เห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้ก็คือคนที่ไปรอต่อคิวเพื่อจะรับคิวตรวจโควิด -19 นะฮะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราเห็นบรรยากาศที่บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนไปแล้วเมื่อคืนนี้เราตามไปสำรวจอีกรอบหนึ่งปรากฏว่ายิ่งหนักเลยฮะเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักด้วยนะครับคนที่ไปรอคิวเนี่ยนอนรอข้ามคืนก็เปียกฝนครับจุดที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้มีชาวบ้านนำเสื่อนำเต็นท์ปิกนิกส่วนตัวมากางแล้วก็นอนรอรับคิวตอนเช้าท่ามกลางสายฝนนะฮะจากการสอบถามเห็นว่ากลุ่มแรกๆที่มารอต่อคิวเนี่ยเขามากันตั้งแต่หัวค่ำของวันก่อนนะฮะครับเช่นบางคนมาตั้งแต่หกโมงเย็นบางคนมาหนึ่งทุ่มทีนี้พอตอนเช้าเราไปสำรวจอีกรอบหนึ่งไปเจอกับคุณอุไรอายุ68ปีเดินทางมาจากลาดพร้าวมารอคิวครับเพราะว่าอะไรที่บ้านมีคนป่วยติดโควิดมารอตอน3ทุ่มพร้อมกับคนในครอบครัวอีก10ชีวิตมีลูกเล็กเด็กแดงแล้วก็คนแก่ด้วยและต้องมานอนตากฝนนะครับคุณโกสไปพูดคุยเปิดใจมาเพราะกลัวว่าจะไม่ได้คิวตรวจลองฟังคุณอุไรครับมา3ทุ่มค่ะแล้วก็นั่งคอยคิวนะถึงสว่างเนี่ยค่ะรอเองนี่เลยแล้วเราต้องคองคิวไม่จองคิวเราก็ไม่ได้เบอร์นี้ไงเพราะกลัวจะไม่ได้ตรวจที่บ้านเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะมีข้างบ้านเขาติดค่ะข้างบ้านเขาติดกับเราเลยเนี่ยเราก็ต้องมาตรวจแล้วเขามาคุกคีคุยกันเนี่ยค่ะเมื่อคืนฝนตกรอยังไงคะไปหลบฝนตรงไหนกลางร่มเนี่ยตามยาวเนี่ยมันได้อยู่ในเต็นท์ออกเลยไปนู่นเพราะมันไม่ได้อยู่ในเต็นท์โอ้ลำบากแย่เลยก็เราก็กลัวไม่ได้ตรวจไงเพราะบางคนเขาก็มา2วันแล้วยังไม่ได้ตรวจอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวอย่างนั้นไงแล้วบ้านเรากลุ่มเสี่ยงเนี่ยครับแล้วบางคนนะมาจากอยุธยานะครับคือหลายพื้นที่มาไกลก็มาเร็วก่อนก็มานะครับจุดตรวจคัดกรองโควิดที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเนี่ยจะเริ่มแจกบัตรคิวประมาณ6โมงเช้าครับแล้วเต็มที่ตรวจได้วันละ900รายนะครับหลังจากแจกบัตรคิวเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเดินทางกลับทันทีจะมีประชาชนบางส่วนที่เขาไม่ได้คิวก็ผิดหวังฮะเห็นว่าเมื่อเช้าเนี่ยเหลือคนอีกประมาณเกือบ200คนนะฮะที่มารอคิวแต่สุดท้ายเต็มซะก่อนไม่ได้คิวครับครับผมพาไปดูอีกหนึ่งจุดครับบริเวณตลาดมหานาคเขตดุสิตฮะจุดนี้เห็นบอกว่ามีการชุลมุนเกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมหลังจากที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาถึงจุดตรวจแล้วแต่ว่าไม่ได้คิวเพราะว่ามันเต็มหลายคนก็เลยรวมตัวออกมาโวยวายไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการบางคนเขาบอกมาตั้งแต่2ทุ่มก็ไม่ได้มาตั้งแต่ตีสามก็ไม่ได้ลองฟังเสียงสะท้อนดูฮะเขารอ2ทุ่มก็ไม่ได้เขาก็มีเที่ยงคืนก็มีตีสองก็มีอย่างผมนะมาตีสองแต่ตีห้าหกโมงได้เข้าแล้วทำไมแบบผมไม่เคยนะคืออย่างน้อยๆเอ้ยคุณไปต้องหวดกันสักหน่อยสิมันเอาหัวแถวต้องไหลก็ได้พี่เหมือนกันว่ามันทำกันยังไงอันนี้รู้เรื่องจริงอันนี้คือบทเรียนไงถ้าคราวหน้าอยากจะให้จัดระเบียบให้ดีคนที่มาเที่ยงคืนอย่างนี้แทบคือคนที่มาเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะเขาต้องตากฝนผมอยากฝากเขตให้จัดระเบียบดีกว่านี้ครับไม่คือนี่ผมระเบียบอย่างนี้ไม่ถูกต้องไหนมาก่อนอ่ะแจกบัตรเข้าไปเลยแล้วก็สมมุติเต็ม350จบทุกคนกลับบ้านเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ก็เอาไม่ใช่เนี่ยอย่างเจ้าหน้าที่ไม่นั่งรออย่างนี้ถูกตีหนึ่งจบหาเจ้าหน้าที่ตุ๊บบอกอะไรสักอย่างก็ไม่มีถามใครก็บอกไม่รู้ค่ะบรรยากาศหลายๆที่ก็แทบจะไม่ต่างกันนะคะอย่างที่จุดตรวจวัดบางขุนเทียนเขตจอมทองเพราะว่าจุดนี้คิวเต็มตั้งแต่ตีสามค่ะสามารถตรวจได้เพียงวันละ 1,000 คนเท่านั้นทีมข่าวไปคุยกับนางสาวพรเทพจิตนักรบอายุ36ปีเขาพาลูกสาววัย4ขวบและลูกชายวัย4เดือนมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 เปิดเผยค่ะว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคุณย่าของเด็กติดเชื้อค่ะก็เลยต้องจำเป็นพาลูกทั้ง2คนมาตรวจยอมรับว่ารู้สึกเสียใจที่ต้องพาลูกอายุเพียงแค่4เดือนมาตรวจหาเชื้อแต่มันจำเป็นต้องทำจริงๆค่ะเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานครนั้นไม่ดีเลยค่ะสถานการณ์ตอนนี้คือแย่มากคือไปไหนก็ต้องระวังตัวตลอดคือเด็ก4เดือนอ่ะมันไม่ควรตรวจใช่จริงๆคือแบบเห็นเขาตรวจเมื่อกี้เนี้ยคือหลับอยู่ยังสะดุ้งตื่นเลยอ่ะเศร้านะคะเศร้ามากคือแบบเด็กขนาดนี้คือไม่ควรโดนตรวจจริงๆยังเลยค่ะยังไม่มีใครได้ฉีดสักคนเลยสำหรับจุดบริการตรวจโควิดที่วัดบางขุนเทียนนอกนะครับเป็นจุดที่มีชาวบ้านมาใช้บริการจำนวนมากทางเขตจอมทองก็เลยปรับแผนการให้บริการครับโดยให้ประชาชนมารับบัตรคิวก่อนตรวจจริง1วัน
นั่นหมายความว่าหากมาที่จุดนี้จะต้องมีเวลาอย่างต่ำ2วันถึงจะได้ตรวจนะฮะเช่นมารอคิวตั้งแต่ตีหนึ่งจะได้รับบัตรคิวจริงก็คือ6โมงเช้าพอได้บัตรคิวแล้วคุณกลับบ้านได้แล้วคุณค่อยมาตรวจในวันถัดไปตามนัดครับนี่นะฮะขณะเดียวกันครับพบว่าบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยคิวเต็มตั้งแต่ตีสามนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเลยติดป้ายประกาศบริเวณประตูทางเข้าวัดและไม่อนุญาตให้คนที่ไม่มีบัตรคิวเนี่ยเข้าไปข้างในจากการสอบถามพบว่าผู้ที่ได้รับบัตรคิวเนี่ยเขาบอกว่าก็มารอนานคิวแรกที่ได้มารอตั้งแต่กี่โมงรู้ไหมฮะบ่ายสามของวันก่อนโอ้โหมารอตั้งแต่บ่ายสามของวันก่อนถึงได้คิวแรกและถึงได้รับการตรวจนี่ฮะโอ้ใช้เวลาหลายวันอยู่เหมือนกันนะมันควรจะมีระบบอะไรเข้ามาช่วยได้แล้วนะก็เห็นแว่วๆว่าเดี๋ยววัน2วันนี้ก็จะเพิ่มจุดบริการตรวจโควิดมากขึ้นตามสนามกีฬาใหญ่ๆก็ฝากทางกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วยครับครับสวัสดีครับผมจัสตินมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ